ดไลค์ใช่กดแชร์ภูมิใจเสนอว่าทุกคนรู้กูก็รู้อืมมึงใครใครชอบกินคอนเฟลกบ้างรู้ได้นะคะล้อรู้ได้มึงรู้ป่าวว่า1อาทิตย์อ่ะมึงนี่ทำก่อนในการ์ด1อาทิตย์ที่ผ่านมากูก็นึกว่าคอนเฟกมีรถเดียวเพราะกูอ่ะกินแค่ถุงเดียวกินรถอะไรไปบาร์บีคิวเฮ้ยแล้วบอกเด็กเผ็ดบอกว่าเอ้ยกินมึงเคยกินคอนเฟกรถบาร์บีคิวหรือเปล่าไม่เคยปกติเคยกินแต่พวกรถผลไม้รถอะไรอย่างงี้กูเนี่ยกินคอนเฟกรถบาร์บีคิวมาแล้วเพื่อนอุ๊ยมึงกินคอนเฟกรถบาร์บีคิวเลยเหรอมึงเคยกินคอนเฟกรถตับเปล่าตับเป็ดเคยกินเปล่าวันนี้กูจะได้ลอง3รสชาติปกติเนี่ยกูจะกินน่ะคอนเฟกรสไอ้นี่อะไรนะแล้วนี่มึงไปถ่ายพรีเซนเตอร์มาเมื่อไหร่นะกัสฮะเพิ่งไปถ่ายมาเมื่อไม่นานมานี้เขาถ่ายมึงสวยดีนะหน้ากูน่ารักมั้ยหน้ามึงนี่แหลมจังเลยจมูกกูโด่งขึ้นนิดนึงไปทำมาใช่เน่ผมจะบอกให้เลยรสชาติอร่อยมากคือผมจะบอกว่ากูเพลินกินไปวันนั้นอ่ะวันนั้นกูไม่ได้กินข้าวใช่ป่ะแล้วกูก็หิวกูว่ามากูว่าอ้าวมึงส่งของรีวิวมาดีเว้ยมีของกินแล้วแล้วก็เลยเปิดกินไปเปิดไปปุ๊บอาหารหมาไอ้กัสแต่กินมันหอมนี่แต่กินมันหอมมันหอมเพราะกูปกติเนี่ยกูกินอาหารหมาเนี่ยกูพูดตรงๆแบบสัจจะเลยนะเว้ยมึงเห็นวิดีโอที่กูถ่ายทุกวันอยู่ใช่ป่ะล่ะที่กูเคี้ยวเสียงดังถึงปากซอยเนี่ยกรอบ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 เนี่ยแต่เหมาะกับมึงเราเขียนว่าเหมาะสำหรับหมาพันโตหมาพันโตกว่าจะโตเกินกว่าที่เขาระบุไป29ปีแต่ก็ยังกินได้อยู่กินได้อยู่กินได้คือกูพุ่งตรงว่าเป็นอาหารหมาหลายยี่ห้อที่ส่งมาฮะกูก็ต้องทดลองมึงกูอยากรู้ว่าจริงๆแล้วอาหารหมาคนมันกินได้จริงหรอผมจะบอกให้ว่าไม่ว่าคนจะรวยแค่ไหนที่ผมรู้จักนะอาหารหมาอาหารแมวนะเขาซื้อมาให้ลูกๆเขากินอ่ะลูกเขาคือลูกหมาลูกแมวนะหลายคนชิมไม่เชื่อถามเลยว่าเพื่อนๆที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวเนี่ยเคยชิมอาหารน้องหมาน้องแมวของตัวเองเปล่าทำไมอ่ะเพราะชิมเพราะอยากรู้ว่ามันเค็มไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบคือหลายคนอ่ะเป็นห่วงน้องหมาน้องแมวคนก็ชิมใช่ชิมค่ะใช่ครับเห็นป่ะเฮ้ยใช่ป่ะเห็นป่ะชิมค่ะเห็นป่ะผมพูดเรื่องจริงกูเนี่ยศึกษาเยอะมากเพราะว่ากูไม่เคยชิมอาหารหมาเลยอ่ะเดี๋ยวมึงได้ชิมเอาชิมหมดของเหลวโอ้โหของเหลวนี่กูยังไม่ได้ชิมนะเว้ยกูของเหลวไม่ไหววะกูนี่กลัวมากเลยนะเว้ยทำไมอ่ะอาหารเหลวมันคล้ายปลาทูน่าอยู่นะจริงๆแล้วอาหารเหลวหมาแมวเนี่ยมึงตัวแม่งเป็นกลิ่นแบบตับแบบพวกกูให้ฮะแล้วแม่งก็กลิ่นแบบแรงมากแต่หมาชอบมากเว้ยพวกแบบว่าอาหารเหลวที่เป็นพวกแบบตับไก่อะไรพวกเนี้ยถือแล้วก็ให้เขาดูว่าแต่ละเม็ดเนี่ยถ้าดูไม่ดีเนี่ยมันคอนเฟกเลยนะเว้ยมึงมันเป็นรูปดาวพระจันทร์อย่างเงี้ยพระจันทร์ดาวอย่างเงี้ยเป็นรูปดาวป่ะล่ะไม่ต้องดมเลยคือแค่จรวดมึงถือจรวดดีๆมันดูไม่เป็นจรวดเลยครับนะมึงถือจรวดดีๆจะปีนมั้ยเนี่ยไอ้กัสเป็นจรวดก็เป็นจรวดเอียงลงมึงรีบๆวางก่อนเดี๋ยวบินพระจันทร์ละกันโยพระจันทร์เน่ซองเขาเนี่ยน่ารักซองเขาเนี่ยน่ารักมากมึงเห็นซองป่ะเอ้ยซองน่ารักดูเป็นน้องหมาแบบแม่แล้วตอนที่มึงไปถ่ายเขาแต่งน้ำป่ะไม่เขาให้กูแบบมองไปเงี้ยมองไปไม่แล้วแบบคือทีมเมคอัพทีมอะไรเนี่ยเขาแบบแต่งมึงน้ำป่ะไม่ได้แต่งไม่เขาอันนี้แค่เพิ่มแก้มให้กูนิดนึงตรงนี้หรอว่าแล้วก็ทาจมูกดำๆเงี้ยใช่แล้วก็เหมือนอันเนี้ยปล่อยผมลงมาแล้วก็เป็นทำให้มันเป็นก้อนๆอ้าวแล้วเขาอะไรติดหูมึงอ่ะนี่ไงเป็นผมไงจริงๆมันเป็นผมมึงแล้วเขาไปเปลี่ยนสีเออเก่งนะทีมถ่ายเนี้ยเหมือนดิเนี่ยแม่งถ่ายมึงโคตรเหมือนเลยคุณมีเซนเตอร์ยังไงอันเนี้ยเออจริงๆแล้วอ่ะเออดูดิอ่ะลองมึงอะพวกกูอะชิ้นแล้วพวกกูทดลองอาหารสัตว์ทุกอย่างใช่แซ่บครับผมแซ่บกับแซ่บจะบอกจริงจังนะหลายอาหารหมาหลายตัวที่เพื่อนๆให้กันอยู่เนี่ยเออทำไมผมจะไม่บอกยี่ห้อหรืออะไรนะแต่ว่าอาหารหมาเนี่ยบางทีเขาแบ่งกันเป็นเกรดคือการดูอาหารหมาเนี่ยง่ายๆแบ่งเป็นเกรดว่าเป็นแบบมันจะมีหลายเกรดมากจนแบบว่าตั้งแต่เกรดแบบอย่างนี้จนถึงเกรดสูงมากที่แบบว่าคนชอบให้กันและก็หลายคนไม่รู้ว่าคุณกำลังให้คือด้วยอาหารหมาบางยี่ห้อนะที่แบบหลายคนอาจจะรู้จักแต่เราไม่สามารถพูดชื่อได้นะ
สิ่งที่เขามาทำเนี่ยส่วนผสมเนี่ยเป็นเศษเล็บเศษกระดูกเศษขนสัตว์เหมือนเอาเศษที่แบบไม่ใช้แล้วมาทำให้หมากินใช่คือเป็นเศษที่แบบแล้วก็ใส่ผักหมาเนี่ยมันก็ต้องการผักบางส่วนแต่ว่าไม่ได้ต้องการทุกตัวคือหมาบางตัวเนี่ยแพ้ทำให้ขนร่วงได้ด้วยใช่แต่ว่าหมาไม่ใช่หมาแต่ว่าอาหารอันนี้คือกินได้ครอบคลุมอยู่ระดับได้เลยนะก็คือไม่ว่าจะเป็นพันเล็กพันใหญ่กินได้หมดอายุมากกว่า1ปีก็คือกินได้หมดเลยนะคะแต่แน็กเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้ว30เลยมา29เป็นยังไงบ้างอ่ะมันก็ดีดิก็โตแล้วก็กินได้ดิมึงกูได้กินไก่กินไก่แต่พ่อหอมจริงมึงได้กินไก่มึงได้กินคือกูอยู่ใกล้ๆกันนี้มึงได้กินเลยใช่ป่ะล่ะใช่ทุกคนเอาชิ้นนี้มึงไม่หยิบชิ้นอะไรมึงกดออกไปเลยกดออกเหรอเออกดออกเข้ามาเลย